สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ eTV ติวเต็มพิกัดมอต้นวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้พบกับครูนะคะคุณครูกนกวลรอุสนากรกุลจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะเรามาดูกันเลยนะคะาการแยกตัวประกอบของพหุนามเนี่ยนะคะมีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะเพราะนั้นครูก็ จะไปเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนกันก่อนว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามมีวิธีอะไรได้บ้างนะคะวิธีที่1คือการแยกตัวประกอบโดยวิธีดึงตัวร่วมออกซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบวิธีแรกสุดที่เราจะต้องทำนะคะก่อนวิธีอื่นๆเลยถ้าเราทําได้นะคะครูจะทบทวนนะเรามาดูตัวอย่างนิดหนึงตัวอย่างที่1บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 6a ยกกําลัง 3b บวก 3a ยกกำลัง2 b ยกกำลัง2บวก 18ab ยกกำลัง3นะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวร่วมก็คือ 3ab แล้วก็ดึงออกมาใช่ไหมคะก็จะเหลือข้างในเป็น 2a กำลัง2บวก ab บวก 6b ยกกำลัง2นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง3 บวก2วงเล็บ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราจะพบว่าตัวร่วมเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพจน์เดี่ยวเดียวก็อาจจะเป็นจำนวนที่เป็นวงเล็บอย่างนี้ก็ได้อันนี้ตัวร่วมของเราก็คือ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราก็ดึงออกมานะ a ลบ b ยกกำลังสามดึงออกไปก็เหลือ a ลบ b ยกกำลังหนึ่งแลวตรงนี้ก็เหลือบวกสองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกสุดที่เราต้องทำก่อนวิธีอื่นๆน,นะคะ วิธีต่อไปนะคะเรามาดูการแยกตัวประกอบของพหุนามสองพจน์นะคะอันนี้ครูจะเขียนไว้ว่าพหุนามสองพจน์คือเด็กๆมักจะประสบปัญหาว่าเวลาเห็นโจทย์แล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ทราบว่าจะแยกตัวประกอบวิธีไหนดีจริงๆแล้วง่ายๆที่สุดเลยก็คือนับดูเลยว่าพหุนามของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่พจน์นะคะถ้าเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสองพจน์นะเราก็สามารถจะทําได้นะคะวิธีที่1คือ แยกตัวประกอบแบบที่เราเรียกว่าผลต่างกำลังสองซึ่งจะเป็นไปตามสูตรอันนี้ใช่ไหมคะคือหน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองจะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะเรามาทบทวนนะคะโดยเรามาดาูตัวอย่างกันนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x ลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2 x บวก3 y ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกก็ตรงเลยนะคะ,ะก็คือจะเห็นเลยว่าก้อนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยวงเล็บอันนี้นะคะเหมือนกับหน้ายกกำลังสองแล้วอันนี้ก็คือหลังยกกำลังสองอันนี้จัดไว้ให้ดูเรียบร้อยเพะฉะนั้นหน้าน,นี่ก็คือ x ลบ y ใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังก็คือ2 x บวกสาม y ะัะน,นั้น หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเมื่อกี้นี้จำได้นะคะเราแยกได้เป็นหน้านะก็ x ลบ y ใส่ลงไปลบหลังหลังคือ 2x บวก 3y ใส่ลงไปนะคะวงเล็บที่1อีกวงเล็บหนึ่งคือหน้าบวกหลังใช่คะอ่าแล้วนักเรียนก็บวกลบกันให้เรียบร้อยกระจายเข้าไปเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเปลี่ยนเครื่องหมายข้างในเป็นตรงข้ามด้วยนะคะนี่ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะคะ เขาพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะคะเป็นเครื่องหมายลบแล้วนีนยังก็บวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะลบ y ลบ3 y เป็นลบสี่ y เวลาที่ในวงเล็บมีเครื่องหมายเป็นลบหมดเลยแบบนี้ก็ไม่สวยนะคะเราไม่นิยมตอบอก็ควรจะต้องดึงเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะข้างในเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามแบบนี้นะตอนนี้นอกจากการแยกตัวประกรอบโดยวิธีผลต่างกำลังสงแล้วนะคะสำหรับ พระคูณนามสองพจน์ก็จะมีการแยกตัวประกอบวิธีต่อไปเราเรียกว่าการแยกตัวประกอบของผลบวกกำลังสอันนี้เราก็จะมีพจน์สองพจน์สามารถจัดในรูปยกกำลัง3ได้การแยกตัวประกอบนี้ก็เป็นไปตามกฎอันนี้นะคะคือหน้ากำลังสาบวกหลังยกกำลังสจะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้ากำลังสองลบหน้าหลัง บวกหลังยกกำลังสองนะคะอ่าเรามาทบทวนโดยดูตัวอย่างอันนี้กันนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ250 P ยกกกำลัง3ามบวกสองนะคะ,ะก่อนอื่นนักเรียนเห็นไหมคะเราจะต้องดึงตัวร่วม2ออกมาก่อนนะจำไว้เลยว่า การแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วมเป็นวิธีแรกสุดที่เราต้องทำก่อนวิธีอื่นๆนะเราดึงออกมานะคะข้างในจะเหลือ125 p ยกกำลัง3บวก1บางครั้งเนี่ยถ้าเราลืมนะวิธีแรกสุดคือต้องแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนก็มองไม่ออกเลยว่าอันนี้เป็นวิธีแยกตัวประกอบแบบไหนันนี้ถ้าเราดึงตัวร่วมมาแล้วก็จะก็เห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้จัดแล้วจะได้เป็น5 p ทั้งหมดยกกำลังสบวก1ยกกำลัง3นะคะก็ตรงตาม กฎอันเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือหน้ากำลังสามบวกหลังยกกำลังสามโดยที่หน้าก็คือ 5p หลังก็คือ1นะก็แยกออกมาได้โดยใช้กฎเมื่อกี้ว่าหน้ากำลังสามบวกหลังยกกำลังสามแยกได้เป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมคะนี่หน้านี่หลังแล้วก็หน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองใช่ไหมคะเราก็แทนค่าลงไป แล้วก็ขูดออกมานะคะให้เรียบร้อยนะ,นะวิธีที่3สําหรับการแยกตัวประกรอบของโจทย์พหุนาม2พจน์ก็คือการแยกตัวประกรอบของผลต่างยกกําลังสาคราวนี้เราก็จะมีพหุนามสองพจน์ซึ่งสามารถจัดในรูปยกกําลังสมได้นะคะ,ะก็จะแยกได้โดยใช้กฎว่าหน้ากําลัง3ลบหลังยกกําลังสามจะเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ a ยกกำลัง6ลบ1นะ่ะสองพจน์อันนี้เราลองจัดดูเห็นไหมคะ a ยกกำลัง6ก็จัดได้เป็น a ยกกำลังสองทั้งหมดยกำก,ยกำลัง3 1ก็คือ1ยกกำลัง3นั่นก็คือเราจัดได้เป็น หน้ากำลังสามลบหลังยกกำลังสามโดยที่หน้าก็คือ a กำลังสองนะคะ a กำลังสองแล้วหลังก็คือ1นึ่งนะคะเราก็แยกตัวประกอบหน้ากำลังสามลบหลังยกกำลังสามแยกได้เป็นหน้าลบหลังเห็นไหมคะหน้าคือ a กำลังสองใส่ลงไปหน้ากำลังสองบวกหน้าคูณหลังบวก หลังยกกําลังสองนะคะ,ะตัวน,นี้เราแยกเสร็จแล้วต้องทําให้เรียบร้อยที่สุดนะคะ,ะเราจะสังเกตว่าตรง a กําลังสองลบหเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจัดใหม่เป็น a 1, ก,กําลังสองลบหยกกําลังสองได้อีกก็คือตรงกับหน้ากําลังสองลบหลังยกกาลังสองนะคะซึ่งเราแยกตัวประกอบได้อีก นะคะเดี๋ยวเราจะแยกส่วนตรงนี้ก็คูณออกมาให้เรียบร้อย A กกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังสก็เป็น A กกำลังสคูณให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ต้องแยกอีกนะคะหน้ากําลังสองลบหลังกําล,ลังสองแยกได้เป็นหน้าลบหลังใช่ไหมคะคูณกับหน้าบวกหลังนะเพราะฉะนั้นสําหรับในเรื่องการแยกตัวประกรอบนักเ,เรียนต้องระมัดระวังว่าการแยกตัวประกรอบต้องแยกจนถึงที่สุดจนกว่าเราจะแยกไม่ได้นะ เช่นเราแยกตัวประกอบของ12เนี่ยนักเรียนจะบอกว่าแยกได้เป็น3คูณ4อย่างเงี้ยมันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่า4เนี่ยยังแยกตัวประกอบได้อีกเราก็ต้องแยกต่อไปเป็น2คูณ2ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องแยก a ยกกำลังสองลบ1ต่อไปเป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังนะคะจริงๆตรงนี้ก็ยังแยกได้อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูในตัวอย่างต่อไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทบทวนกันนะคะ,ะนักเรียนก็อาจจะยังนึกไม่ออก สรุปว่าขณะนี้ครูได้พูดถึงการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสองพจน์เราสามารถทําได้ทั้งหมด3วิธีใช่ไหมคะคือ 1. แบบผลป่่งยกกําลังสองซึ่งแยกได้โดยใช้กฎว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังผลบวกกําลังสามหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสอง แล้วก็ผลต่างยกกําลังสนะคะซึ่งแยกได้โดยใช้กฎว่าหน้ากําลัง3ลบหลังยกกําลังสเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนักเรียนก็จะสังเกตว่าเราไม่มีผลบวกกําลังสองนะคะเรามีแต่ผลต่างกําลังสองแต่สําหรับกําลังสามจะมีทั้งผลบวกและผลต่างแล้วก็ผลบวกกําลังสามกับผลต่างกําลังสามเนี่ยสูตรก็จะคล้ายกันมาก นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผลบวกกําลัง3ตรงนี้บวกตรงนี้บวกตรงนี้ลบใช่ไหมถ้าผลต่างกําลัง3ตรงนี้ลบตรงนี้ลบแต่ตรงนี้จะบวกนะคะอ่าตอนนี้2องพจน์แล้วต่อไปเรามาดูการแยกตัวประกรอบของพหุนามที่มี3พจน์บ้างนะคะถ้า3มพจน์แยกตัวประกรอบแบบไหนได้วิธีแรกสุดเลยเราแยกกันเยอะมากก็คือแยกตัวประกรอบโดยแยกเป็น สอเล็บอันนี้คำว่าแยกนะคะไม่ใช่แจกแยกเป็นสองวงเล็บนะคะเ,เรามาดูกันนะคะมาทบทวนที่ตัวอย่างนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 4x ยกกำลังสองบวก1 9 x ลบ5นะคะเ,เวลานับพจน์อย่าลืมนะคะเรานับตรงไหนเรานับที่จำนวน ที่อยู่หน้าเครื่องหมายเชื่อมแต่ละครั้งเนี่ยพจน์ที่1บางคนนับพจน์ไม่เป็นอีกนี่พจน์ที่2แล้วนี่ก็พจน์ที่3ามใช่ไหมคะพจน์ที่1พบเครื่องหมายบวกพจน์ที่2แล้วก็พบเครื่องหมายลบแล้วก็พจน์ที่3นะอันนี้คงจําได้นะคะเวลาเรามี3พจน์เราเรียกอันนี้ว่าพจน์ต้นอันนี้เรียกว่าพจน์กลางอันนี้เรียกว่าพจน์ท้ายเราก็แยกพจน์ต้นก่อนใช่ไหมคะ4 x ยกกําลังสองแยกเป็น4 x กับ x พจน์ท้ายลบหลบหเราแยกเป็นลบหกับบวกห เพราะนั้นพจน์ต้นกับพจน์ท้ายเราไม่ผิดแน่นอนเราต้องตรวจเช็คพจน์กลางซึ่งได้มาจากตรงนี้ใช่ไหมคะใกล้คูณใกล้ลบหคูณ x ได้ลบ x นะตัวนี้ใกล้กันนะเราเรียกว่าใกล้คูณใกล้อันนี้ไกลกันเราเรียกว่าไกลคูณไกล Cx กคูณกับบวก5ได้บวก 20x พจน์กลางจะได้จากใกล้คูณใกล้รวมกับไกลคูณไกลใช่ไหมคะลบ x รวมกับ 2 0 x ก็เป็น1 9 x นะคะก็ถูกต้องมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง6ลบ7 x ยกกำลัง3ลบ8เห็นไหมคะมี3พจน์1เจะเครื่องหมายลบพจน์ที่2พจน์ที่3นะคะเราก็แยกตรงนี้ต้องแยกได้เป็นตัว x มีพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะคะเราแก้นกลางจอที่เลย เราก็แยกนะคะเอาเหมือนเดิมเราเรียกนี้ว่าพจน์ต้นอันนี้เรียกว่าพจน์กลางแล้วนี้เรียกว่าพจน์ท้ายนะคะพจน์ต้น x ยกกำลัง6แยกได้เป็น x ยกกำลังสามคูณกับ x ยกกำลังสพจน์ท้ายลบแแยกได้เป็นลบ8คูณกับบวก1แล้วก็เหมือนเดิมต้องตรวจดูว่าพจน์กลางถูกไหมพจน์กลางได้จากใกล้คูณใกล้ลบ8 x ยกกำลังสรวมกับไกลคูณไกลคือ บวก x ยกกำลังสามเพราะนั้นรวมกันก็เป็นลบ7 x ยกกำลังสามก็ถูกต้องแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยนรกเรียนสังเกตไหมคะว่า,าตัวแปรของเราเนี่ยยกกำลังหกสูงสุดไม่ใช่ยกกำลังสองหลายคนก็เข้าใจผิดว่าถ้าสามพจน์แยกเป็นสองเล็บต้องยกกำลังสองไม่จำเป็นนะคะยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้ขอให้พจน์กลางในพจน์กลางเนี่ยนะคะมีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของพจน์ต้น นะหรือถ้าพจนท้ายมีเลขชี้กําลังด้วยก็เป็นครึ่งหนึ่งของพจน์ท้ายด้วยก็ได้นะเพราะนั้นเราบอกว่าแยกไหนก็ได้ขอให้พจน์กลางมีเลขชี้กําลังเป็นครึ่งหนึ่งของพจต้นหรือพจนท้ายก็จะเป็น3พจน์ที่แยกเป็น2เล็บได้ตัวนี้ตรงนี้มาดู x ยกกำลัง3ลบ8เราจัดใหม่ได้เป็น x ยกกำลัง3-2ลบ2ยกกำลังสา นะคะในขณะที่ x ยกกำลังสาบวก1เราจัดใหม่ได้เป็น x ยกกำลังสบวก1ยกกำลัง3นั่นก็คือตรงนี้ก็จะตรงกับผลต่างยกกำลัง3ใช่ไหมคะในขณะที่วงเล็บหลังนี้จะตรงกับผลบวกยกกำลัง 3, 3> อย่าลืมว่าการแยกตัวประกอบต้องแยกจนถึงที่สุดจนกว่าเราจะแยกไม่ได้แล้วเพราะนั้นเราก็แยกต่อไปนะคะหน้ากำลัง3ลบหลังยกกำลังสแยกได้เป็นหน้าลบ หลังใช่ไหมคะามาใส่นะคะอันนี้ทวนมาแล้วหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองสยกกําลังสองก็คือ4นะคะส่วนอีกเล็บหนึ่งหน้ากําลัง3บวกหลังยกกาลังสามจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมคะแล้วก็หน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองนะคะเราก็แยกไปนะ นีนอกจากสามพจน์แยกเป็นสองเล็บแล้วสำหรับพหุนามที่เป็นสามพจน์นะคะเรายังมีการแยกตัวประกอบที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นการแยกตัวประกอบของพจน์ที่อยู่ในรูปหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองซึ่งจะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะหรือเราในห้องเราพูดกันว่าอ๋อแ,แยกได้สองแยกได้สองเล็บหน้าตาเหมือนกันนะคะและ อาจจะมีรูปอยู่ในรูปหน้ายกกําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองก็จะแยกเป็นสองเล็บนะคะหน้าตาเหมือนกันเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอ่าเรามาทบทวนดูนะคะในตัวอย่างนี้บอกว่าจงแยกตัวประกรอบของ 9a กําลังสองลบ 24A บวก 16B ยกกําลังสองนะคะอ่าอันนี้9 A ทั้งหมด 9a ยกกำลังสองเราจัดได้เป็น 3a ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะในขณะที่ 16b ยกกำลังสองเราจัดได้เป็น 4b ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็จะเห็นเลยว่า,าเราจัดลบ 24ab ได้เป็นลบ2คูณกับ 3a แล้วก็คูณกับ 4b ไหมคะ2 3 6 6 4 24เพราะฉะนั้นก็ตรงกับ หน้ากาลังสองใช่ไหมคะถ้าเราเรียกอันนี้ว่าหน้าเราเรียกอันนี้ว่าหลังก็ตรงกับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองเห็นไหมคะจึงแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะซึ่งสองเล็บหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้เราก็เรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งให้แยกตัวประกอบของ4 x ยกกําลัง4บวก 4 x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองบวก y ยกกำลัง4นะคะอันนี้ก็จะเป็น3พจน์เห็นไหมคะที่พจน์กลางมีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของพจน์ต้นหรือพจน์ท้ายพจน์ต้นยกกำลัง4พจน์กลางก็ครึ่งหนึ่งก็ยกกำลังสองพจน์ท้ายยกกำลัง4ครึ่งหนึ่งก็เป็นยกกำลังสองนะอันนี้เราจัด4 x ยกกำลัง4ได้เป็น2 x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสอง ในขณะที่เราจัด y กำลัง4ได้เป็น y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะถ้าเราเรียกอันนี้ว่าหน้ากำลัง2เรียกอันนี้ว่าหน้าหลังยกกำลัง2เราก็จะเห็นเลยว่า 4x กำลัง2 y ยกกำลัง2นะคะจัดได้เป็น2คูณกับ 2x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ก็คือ2หน้าหลังดังนั้นเราก็จะแยกได้เป็น หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกลังสองนะคะการแยกตัวประกอบของ3พจน์ซึ่งแยกแล้วได้2เล็บหน้าตาเหมือนกันเราเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะคะ,อะนอกจากนี้เรามาีโจทย์พหุนาม3พจน์ซึ่งบางครั้งก็แยกเป็น2เล็บที่เราตรวจพจน์กลางเมื่อกี้นี้นะคะแยกเป็น2เล็บเนี่ยไม่ได้ ก็ต้องทำโดยการเพิ่มพจกลางหรือเพิ่มพจท้ายเข้าไปาเรามาดูนะคะตัวอย่างนี้ให้แยกตัวประกอบของ x ยกลังสบวก4 x ลบ3เราจะพบว่า,าถ้าเราแยก3ตัวนี้นะจะไม่สามารถแยกออกมาแล้วบวกลบมันได้พจนกลางเป็น4ได้เลยอันนี้เราก็ต้องเติมพจท้ายเข้าไปนะคะพจน์ท้ายเราเติมเข้าไปคือเติมบวก4เข้าไปนะคะถ้าเราเรียกอันนี้ว่าพจต้น พจน์กลางใช่ไหมคะเราเติมพจน์ท้ายบวก4เข้าไปในวิชาคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของโจทย์ยังไงก็ได้แต่โจทย์ต้องคงเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเติมเข้าไปต้องลบออกเราก็ลบออก4ใช่ไหมคะบวกเข้าลบออกก็จะเหลือโจทย์เท่าเดิมตัวน,นี้สําหรับสมพจน์ซึ่งเราเติมพจน์ท้ายเข้าไปเนี่ยนะคะบางคนก็เติมพจน์ท้ายไม่ได้นะคะว่าเอามาจากไหนพจน์ท้ายนะคะสามารถหาได้จากสัมประสิทธิ ของพจน์กลางหาร2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งเราจะทําอย่างนี้ได้เฉพาะเมื่อสัมปรสิทธิ์ของพจน์ที่ยกกำลังสองต้องเป็น1นะคะนี่หนึ่กยกกำลังสองเราก็หาได้อันนี้จะเห็นว่า4ตัวนี้ได้มาจากสัมปรสิทธิ์ของพจน์กลางอันนี้นะคะคือ4หาร2ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้2ยกกำลังสองก็ได้4จริงๆนะคะซึ่งเมื่อเราเติมพจน์ท้ายลงไปแล้วตรงนี้ก็จะแยกออกมาแล้วได้2เล็บ หน้าตาเหมือนกันที่เราเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์เมื่อกี้นี้นะคือแยกได้เป็น x บวก2ทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็ลบเนะซึ่งในที่สุดลบเอันนี้เราเขียนใหม่เป็นสแ u a r e r o ท t 7ทั้งหมดยกกําลังสองเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบแบบนี้วิธีสุดท้ายก็จะจบลงที่วิธีผลต่างยกกำลังสองนะคะคือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็น หน้ายกกำลังสองแล้วนี้ก็เป็นหลังยกกำลังสองเราก็แยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะ,ะในที่สุดนะ,ะหลายหลายคนบางคนทำมาถึงขั้นนี้แล้วบอกเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายลบการแยกตัวประกอบคือการเขียนจำนวนนั้นในรูปผลคูณนะคะต้องเป็นผลคูณแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะหลายคนเสร็จแล้วไม่ใช่นะคะเอาล่ะ มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของการเพิ่มพจน์กลางสังเกตนะคะเออเพิ่มพดท้ายขอโทษนะคะสังเกตว่าตัวแปรนี้ยกกำลังสูงสุด 2, 2> เรามาดูตัวอย่างนี้บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ A ยกกำลัง4บวก A ยกกำลังสองบวก1นะคะซึ่งเมื่อกี้ติดอยู่ในตัวอย่างที่1ที่ครูบอกว่ายังแยกได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวแยกให้ดูก็มาแยกให้ดูตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เนี่ยมี3พจน์ พจน์กลางมีกาลังเป็นครึ่งหนึ่งของพจน์ต้นซึ่งเราก็ต้องลองแยกเป็นสองเล็บดูแต่ทัรงยนแยกดูแล้วจะพบว่าแยกแล้วเนี่ยมันจะแยกไม่ได้เพราะฉะนัน้นนี้เราต้องเติมพจน์เข้าไปอันนี้เป็นการเติมพจน์กลางนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพจน์ต้นพจน์กลางใช่ไหมคะ,ะเห็นว่าครูเติมพจน์กลางเข้าไปอีก a ยกกลังสองนะซึ่งเหมือนเดิมเติมเข้าไปเพื่อให้โจทย์คงเดิมต้อง ลบออกนะคะเราก็ลบออกไปก็จะเหลือโจทย์เท่าเดิมซึ่งเติมเข้าไปแล้วจะได้เป็น a ยกกำลังสี่บวกสอง a ยกกำลังสองบวกหนึ่งนะคะซึ่งจะแยกออกมาได้เป็น a ยกกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบ a ยกกำลังสองตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเราทำต่อได้นะคะวิธีเพิ่มพจน์กลางหรือเพิ่มพจน์ท้ายเนี่ยวิธีสุดท้ายก็จะไปจบลงที่วิธีผลต่างยกกำลังสองนะคะในนี้ เอกกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองอันนี้ก็เป็นหลังยกกำลังสองเราก็แยกต่อได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็นไหมคะอ่ากรณีแบบนี้เพื่อความสวยงามนะเป็นความนิยมนะคือวิชาคณิตศาสตร์สอนให้คนมีระเบียบเนี่ยนักเรียนก็ควรต้องเรียงเลขที่กําลังใหม่กําลังสองกำลังหนึ่งนะคะเลข กนนี่คือ a กำลังศูนย์นะคะก็เรียงให้เรียบร้อยสวยงามนะคะสรุปว่าสําหรับการแยกตัวประกอบของพหุนาม3พจน์เราสามารถทําได้กี่วิธีคะเมื่อกี้จำได้ไหมทําได้3วิธีคือ1แยกเป็น2เล็บซึ่งให้สังเกตว่าถ้าแยกเป็น2เล็บเนี่ยนะพจน์กลางจะต้องมีเลขชี้กําลังเป็นครึ่งหนึ่งของพจน์ต้นหรือพจน์ท้ายนะคะหรือทั้งพจน์ต้นและพจน์ท้ายก็ได้นะคะอันนี้นะคะ แต่ถ้าแยกมาสองเล็บไม่ได้เราต้องทำเป็นวิธีกำลังสองสมบูรณ์นะคะโดยการเพิ่มพดกลางหรือเพิ่มพดท้ายเข้าไปนะคะซึ่งให้นักเรียนสังเกตจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่ากรณีที่โจทย์เป็นโจทย์ประเภทเพิ่มพดกลางให้สังเกตว่าตัวแปรจะมีเลขชี้กำลังสูงสุดสด4หรืออาจจะเป็นทวีคูณของ4เช่นเป็น8อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่ถ้ากรณีโจทย์เพิ่มพด ท้ายตัวแปรจะมีเลขชี้กำลังสูงสุดเป็น2โดยพจน์ท้ายนะคะหาได้จากสมมติของพจน์กลางหาร2ทั้งหมดยกกำลังสองโดยที่เราจะใช้สูตรนี้ได้สมมติของพจน์ x อกยกกำลังสองต้องเท่ากับ1ด้วยนะคะ3พจน์แล้วนะครูต้องไปเร็วมากเพราะเนื้อหาเยอะนะคะต่อไปเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนาม4พจน์ นะคะสี่พจน์เราทําอะไรได้บ้าง1แยกตัวประกอบโดยจับคู่กลุ่มละสองพจน์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้มีสพจน์เห็นไหมคะเนี่ยพจน์ที่1พบเครื่องหมายบวกพจน์ที่2ครูนับให้ดูบ่อยๆพบเครื่องหมายลบพจน์ที่3พบเครื่องหมายลบและนี่คือพจน์ที่4ี่นะคะเราก็จับคู่อันนี้ครูก็จับคู่2พจน์นี้เข้าด้วยกันแล้วก็ที่เหลือก็จับเข้าด้วยกันเวลาจับคู่ มีหลักการว่าให้จับคู่พจน์ที่มีตัวร่วมเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันนะคะอย่างเช่น x กําลัง3กับ3 x ยกกําลังสองก็จะมี x กําลัง2เหมือนกันอย่างนี้และสิ่งที่ควรระมัดระวังคือในขณะที่เรียนจับคู่คเราใส่วงเล็บลงไปเนี่ยครูขอใส่หลอกๆนี้นะคะใส่วงเล็บลงไปเนี่ยให้เราสังเกตว่าเครื่องหมายอะไรอยู่หน้าวงเล็บอ๋อเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเป็น จากเครื่องหมายในวงเล็บเนี่ยนะคะให้เป็นตรงข้ามด้วยคือลบ4 x ก็เปลี่ยนเป็นบวก4 x แล้วลบ12ก็เป็นบวก12นะคะอันนี้ครูใส่ให้ดูหลอกๆในการจับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะ,ะเมื่อจับคู่แล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมาอันนี้ก็ดึง x ยกกำลังสองออกมาอันนี้ก็ดึง4ออกมานะคะ,ะซึ่งถ้าทำถูกต้อง จะต้องเหลือตัวร่วมเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ตัวร่วมคือ x บวก3เราก็ดึง x บวก3ออกมาข้างในเหลือ x กำลัง2ลบ4 x กำลัง2ลบ4ยังแยกได้อีกนะคะแบบผลต่างยกกำลัง2เพราะนี่คือ x กำลัง2ลบ2ยกกำลัง2นั่นเองก็แยกต่อไปนะคะหน้ากำลัง2ลบหลังยกกำลัง2แยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะ อนอกจากจะจับคู่กลุ่มละสองพจน์สองกลุ่มแล้วสําหรับพหุนามสี่พจน์อาจจะจับคู่อาจจะจับกลุ่มกลุ่มละสามพจน์กับหนึ่งพจน์ก็ได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 9y ยกกําลังสองลบสิบหกซียกกาลังสองลบสิบหกซีดีลบสี่ดียกกาลังสองนะคะมีหนึ่งสองสามสี่พจน์นะคะสี่พจน์นักเรียนต้องลองจับ กลุ่มละสองพจน์สองกลุ่มดูก่อนอันนี้จะจับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็นึกถึงจับกลุ่มละสามพจน์กับ1พจน์ตอนนี้จับยังไงดีมีข้อสังเกตว่าถ้าเมื่อไรมีการจับ3พจน์เนี่ยสพจน์ที่เราทบทวนมาแล้วต้องมีลักษณะข,ของพจน์กลางนะคะพจน์กลางเราก็ดูเลยอันไหนน่าจะเป็นพจน์กลางอย่างเนี้ยสิบหกดีน่าจะเป็นพจน์นจนกลางดูยังไงดูว่า C มีเลขชี้กําลังเป็นครึ่งหนึ่งของ C ีกำลังสอง ดีก็มีเลขชี้กําลังเป็นคร three, ึ ata, ่งหนึ่งของดีกาลังสองเพราะฉะนั้นสามพจน์นี้น่าจะจับเข้าด้วยกันเราก็จับเข้าด้วยกันใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งเหมือนเดิมเครื่องหมายเราอยู่หน้าวงเล็บนะใส่ตรงนี้ค่ะเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บ,นะลบ,ลบก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างในเป็นตรงกันข้ามเพราะนั้นลบสิบหกียกกาลังสองก็เป็นบวกใช่ไหมคะลบสิบหกดีก็เป็นบวกสิบหกดีลบสี่ดียกกาลังสองก็เป็นบวกสี่ดียกกําลังสอง แล้วเราก็แยกสมพจน์นี้ซึ่งจะพบว่าสำหรับสพจน์นะคะในการจับกลุ่มแบบนี้จะแยกได้เป็นกำลังสองสมบูรณ์คือเป็น2เล็บที่หน้าตาเหมือนกันทำให้ในที่สุดวิธีของเราจะจบลงที่ผลต่างกำลังสองโจทย์พวกนี้เขาจะดีไซน์มาแล้วว่าอีกพจน์หนึ่งจะต้องทำเป็นกำลังสองได้นะคะเพราะนั้นก็จบลงที่หน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองซึ่งแยกได้เป็น หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมคะแล้วก็บวกลบให้เรียบร้อยสวยงามนะคะทีนี้บางครั้งสําหรับโจทย์พหุนามสามพจน์นักเรียนจับคู่2 2หรือจับคู่3กับ1อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเราก็ทํำยังไงดีนะ,ะบางครั้งอาจจะต้องแยกตัวประกอบโดยจับคู่กลุ่มที่สามารถแยกตัวประกอบได้ไว้ด้วยกันก่อนนะคะ จับคู่กลุ่มที่สามารถแยกตัวประกอบได้ไว้ด้วยกันก่อนเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะมีสพจน์ซึ่งถ้านักเรียนลองจับคู่กลุ่มละ2พจน์2กลุ่มก็จะไม่ได้หรือถ้าจับคู่กลุ่มละ3พจน์กับ1นพจน์ก็ยิ่งไม่ได้เลยไม่มีลักษณะของพจน์กลางเพราะฉะนั้นอย่างนี้ให้เราจับคู่กลุ่มที่สามารถแยกตัวประกอบได้ก่อนไว้ด้วยกันเพราะฉะนี้เราก็จับ x กำลัง3ลบ y กำลัง3เอาไว้ด้วยกันเพราะว่า ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยว่าแยกได้แน่ๆเนื่องจากอยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสามนะคะที่เหลือก็จับคู่ไว้ด้วยกันอันนี้เหมือนเดิมนะคะตอนจับคู่เครื่องหมายลบจะอยู่หน้าวงเล็บเปลี่ยนเครื่องหมายข้างในเป็นตรงข้ามอย่าลืมนะคะรูย้าอยู่เรื่อยๆอ่าตรงนี้ก็แยกไปหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวก หลังยกกำลังสองตรงนี้มีตัวร่วม xy ดึงออกมานะคะสำหรับโจทย์พวกนี้ถ้าทำถูกต้องอันนี้น่าจะถูกต้องเลยนะคะแนวทางถูกต้องเลยจะต้องเหลือตัวร่วมเหมือนกันอีก1ครั้งในนี้ตัวร่วมคือ x ลบ y แล้วก็ดึง x ลบ y ออกมานะคะบวกลบให้เรียบร้อยตรงนี้ตัดทอนกันได้ก็จะเหลือ x ลบ y คูณกับ x กำลังสองบวก y ยกกำลังสองนะคะสรุปว่าการแยกตัวประกอบสำหรับโจทย์พหุนาม4พจน์ สามารถทําได้นะคะทั้งหมด3วิธีนะคะคือ1จับคู่กลุ่มละ2พจน์สกลุ่มจับคู่กลุ่มละ3พจน์และ1พจน์แล้วก็กรณีที่ทําวิธีที่1กับ2ไม่ได้เราก็จับคู่กลุ่มที่สามารถแยกตัวประกอบได้ไว้ด้วยกันก่อนนะคะต่อไปมาดูการแยกตัวประกอบของพหุนาม5พจน์นะคะพหุนามหพจน์ เราแยกตัวประกอบโดยจับกลุ่มกลุ่มละ3มพจน์แล้วก็2พจน์ละกันนะคะในตลาดโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะเจอวิธีนี้อยู่ามาดูตัวอย่างนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง4บวก x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลังสองลบ5 x ลบ2 1 2, 3, 4ี x ่พจน์ x x นะคะเราจะจับคู่กลุ่มละ3มพจน์ก็เหมือนเดิมดูที่3มพจน์เป็นหลักถ้า3มพจน์เรานึกถึงเลยว่าต้องมีลักษณะของพจน์กลางเพราะฉะนั้น เราเลือกตรง 5x เพราะมีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ x ยกกำลังสเพราะฉนั้นเราก็จะจับ3พจน์นี้ไว้ด้วยกันนะคะ,ะซึ่งเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจับใส่วงเล็บไปตรงนี้เครื่องหมายลบจะอยู่หน้าวงเล็บก็เปลี่ยนเครื่องหมายในวงเล็บให้ถูกต้องดึงตัวร่วมออกมานะคะโจทย์พวกนี้เขาจะดีไซน์ไว้แล้วส่วน3พจน์อันนี้แยกเป็น2วงเล็บก็ถูกต้องแน่นอนเพราะในที่สุดพบ ตัวร่วมเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งก็ดึงตัวร่วมนี้ออกมาก็เหลือ x กำลัง3ลบ 3x บวก2นะคะบวกลบให้เรียบร้อยนะคะ5พจน์ต่อไปเป็นโจทย์พหุนามที่มี6พจน์นะคะ6พจน์วิธีที่1เราแยกตัวประกอบโดยจับกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มละ2พจน์ก็ใช้หลักการเหมือนกับที่เรียนจับคู่กลุ่มละ2พจน์ ใน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 โจทย์แยกพหุนามสี่พจน์เมื่อกี้นี้นะคะก็หลักการเดียวกันบอกว่าจงแยกตวัวประกอบของ ax ลบ bx บวก by บวก cy ลบ cx ลบ ay นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะนับพจน์บ่อยๆเพราะจริงๆแล้วก็คือสังเกตจาการนับพจน์เท่านั้นเองนะคะเอาล่ะ ถ้าจับคู่หลักการเดียวกันกับจับคู่สองในการแยกตัวประกอบแบบ4พจน์ก็แน่นอนต้องจับคู่ที่มีตัวร่วมพจน์ที่มีตัวร่วมเหมือนกันไว้ด้วยกันเพราะนั้นนี่ครูจับ ax ลบ ay แล้วครูก็จับ bx กับ by นะคะตรง bx นี่ตรงนี้เครื่องหมายลบอยู่หน้าก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างในวงเล็บนะคะบวก by ก็เปลี่ยนเป็นลบ by อย่างนี้แล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมา อันนี้ดึง A ออกมาใช่ไหมคะวงเล็บนี้ดึง B ออกมาอันนี้ดึง C ออกมาก็จะเหลือตัวร่วมเหมือนกันอีกหนึ่งครั้งคือ X-Y ลบวเราก็ดึง X-Y ลบ y ออกมาข้างในก็เหลือ a b ลบ b ลบส่ 4, นะคะสำหรับ6พจน์อาจจะจับกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละ3พจน์ก็ได้นะคะถ้าโจทย์เหมาะสมามาดูตัวอย่างนี้นะคะบอกว่าจงแยกตัวประกรอบของ A กำลังสองบวก2 B C ลบ C ยกกำลังสองลบ B ยกกำลังสองบวก1ลบ2 A นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6พจน์นะคะถ้าต้องเรียนลองจับคู่ทีละ2ทีละ2 3กลุ่มเนี่ยจะไม่ได้นะคะก็นึกถึงวิธีจับกลุ่มกลุ่มละ3พจน์ในถ้า3พจน์ก็เหมือนเดิมนะคะสังเกตว่าตรงไหนมีลักษณะของพจน์กลางแล้วจับตรงนั้นก่อน 2bc เป็นลนักษณะพจน์กลางเพราะ b มีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ b กำลัง2ในขณะที่ c มีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ c กำลัง2เพราะนั้นแน่นอนเราต้องจับสามพจน์นี้ไว้ด้วยกันเรียงให้เรียบร้อยเอา b กำลัง2ขึ้นแล้วเครื่องหมายที่อยู่หน้า b ยกกำลัง2เป็นลบก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตัวอื่นเป็นตรงกันข้ามนะคะบวก 2bc เป็นลบ 2bc ลบ c กำลัง2เป็นบวก c กำลัง2 ที่เหลือ a กำลังสลบ2 a บวก1แล้วก็จับไปด้วยกันนะคะสมพจน์อันนี้แยกตัวประกอบดูถ้าเป็นกรณีจับกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละ3พจน์เราจะพบว่าเขาจะดีไซน์มาแล้วว่าโจทย์3พจน์นี้จะแยกแล้วได้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นคือในที่สุดขั้นสุดท้ายของการแยกตัวประกอบก็จะจบลงที่ผลต่างยกกำลังสองเหมือนเดิมนะคะ,ะก็จะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับ หน้าบวกหลังแล้วนะักเรียนก็บวกลบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับโจทย์6พจน์ยังมีอีกเราอาจจะจับคู่เเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ3พจน์นะคะสองพจน์และ1พจน์ก็ได้นะคะ2พจน์และ1พจน์ก็ได้นะคะ ก็เป็น6พจน์สามนั่นแหละนะคะมีพิมพ์ผิดนิดหน่อยคุกแก้กลางจอเลยนะคะเรามาดูบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ a กำลังสบวก b กำลังสอลบห a ลบห b บวกส ab บวกหกนะคะหนึ่งสเหมือนเดิมท้าเมื่อไหร่ม,มีการจับกลุ่มกลุ่มละ3พจน์เรานึกถึงกรณีที่ตรงไหนเป็นพจน์กลางไว้ก่อนก็จะเห็นว่ามี2 ab มีลักษณะเป็นพจน์กลางคือ a มีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ a ยกกำลังสอง b, b มีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ b ยกกำลังสองเพราะนั้นเราควรจะจับ3พจน์นี้ไว้ได้วยกันนะคะนี่ถ้าจับแบบ3พจน์2พจน์แล้ว1พจน์2พจน์ที่เหลือสังเกตไหมคะเราจับพจน์ที่มี a กับ b ที่มีตัวแปรไว้ได้วยกันนะเมื่อเรียนลองแยกต่อไป3พจน์จะเป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ดึงตัวร่วมออกมา ในที่สุดเราจะพบว่า6พจน์เมื่อกี้นี้จากโจทย์6พจน์จะถูกยุบแล้วเหลือ1พจน์ใช่ไหมคะปุบครื่องหมายลบ2พจน์แล้วก็3พจน์นั่นก็คือถ้าเป็น3พจน์สังเกตด้วยว่าวงเล็บนี้ a บวก b เนี่ยยกกำลัง1มีเลขชี้กำลังเป็นครึ่งหนึ่งของ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสอง ก็คือ3พจน์ซึ่งสามารถแยกเป็น2เล็บได้เพราะนั้น a บวก b ยกกำลังสองพจน์ต้นเราก็แยกใส่ลงไปนะคะแล้วก็พจน์ท้ายบวก6ก็แยกใส่ลงไปเป็นลบ3กับลบ2ตรวจพจน์กลางใช่ไหมคะใกล้คุณใกล้คือลบ3 a บวก b ไกลคุณไกลคือลบ2วงเล็บ a บวก b ก็รวมกันก็เป็นลบ5นะคะสรุปว่าการแยกตัวประกอบของพหุนาม6พจน์เราทำได้ 3วิธีเลยใช่ไหมคะคือวิธีที่1แยกโดยจับกลุ่ม3มกลุ่มกลุ่มละ2พจน์เราจะจำไม่ง่ายว่าอ๋อจับ2 2 2องย่างี้นะคะวิธีที่2จับกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละ3พจน์วิธีจับ3 3และจับกลุ่มกลุ่มละ3 2และ1พจน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอนอกจากนี้ เรายังมีการแยกตัวประกอบวิธีอื่นอีกนะคะมีการแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีหาเศษนะคะสำหรับกรณีที่เราใช้วิธีทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้นะคะทฤษฎีหาเศษเรามาดูตัวอย่างทบทวนนะคะบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ 39x บวก70นะคะถ้าเป็นทฤษฎีหาเศษยังจำได้ไหมคะเรากำหนดให้พหุนามที่เราจะแยกเป็น px แล้วเราก็หา จำนวนมาแทนใน x ตรงนี้เพื่อให้ได้ px เป็น0จําจำนวนตรงนั้นก็หาจากตัวประกอบของตัวเลขตัวสุดท้ายนี่คือ70ซึ่งมีตัวประกอบเยอะแยะเลยมีบวกลบ1บวกลบ2ใช่ไหมบวกลบ5โอ้แล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะคะในนี้ครูได้เลือก2แทนลงไปใน x นะคะแทนลงไปพอแทนลงไปก็เป็น x ยกกำลัง3ก็เป็น2ยกกำลัง3แทนลงไปก็เป็น39คูณ2 ะะซึ่งคิดเลขออกมาก็จะได้0นะถ้า p 2เป็น0ในที่4หาเศษเนี่ยนะคะ p 2ที่เราหาได้คือเศษถ้าเศษเป็น0นย์ก็แสดงว่าการหารนั้นหารลงตัวจำนวนที่เอาไปหารลงตัวก็คือตัวประกอบเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่า x ลบ2เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของ p x นะคะอันนี้ต้องจำที่4ได้นะคะต้องรู้ว่าทำไมตึงนม่เป็นลบเราก็หาตัวประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่ง ทำโดยการใช้การหารสังเคราะห์ใช่ไหมคะหารสังเคราะห์เอาตัวหารมาอันนี้คือ,อตัวตั้งใช่ไหมคะก็เรียงเลขชี้กําลังจากมากไปน้อยแล้วเอาสมบทธิมาตั้งอันนี้เรียงเรียบร้อยแล้วสมบัติของ x ยกกําลังสาคือ1สมบัติของ x ยกกําลังสองในนี้ไม่มีพจน์ x ยกกําลังสองสมบัต์คือ0สนสมทธิ์ของ x ยกกําลัง1คือลบ39และตัวเลขอิสระคือ70 หรือ x ยกกำลังศูนย์นั่นเองสมบัติสอง x ยกกลังศูนย์นะคะก็หารด้วย2ตัวนี้ใช่ไหมคะ,ะการหารสังเคราะห์ตัวเลขตัวแรกชักลงมาตัวที่เยื้องกันนี่คูณกัน2อคูณหได้2ใส่ลงไปนะคะตัวที่ตรงกันเอามาบวกกันตัวที่เยื้องกัน2อคูณสได้4ใส่ลงไปตรงกันบวกกันลบสาบวกสได้ลบสาเยื้องกันคูณกันนะคะไปเรื่อยๆได้ลบ เจบวกกันได้0นย์ะคะอ่าก็แสดงว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรา x ลบ2ซึ่งเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งไปหาร x กําลัง3ลบ39 x บวก70ก็จะได้1 x ยกกำลัง2เห็นไหมคะบวก2 x ลบ35อย่าลืมว่าที่เราหามาได้นี่คือสัมปะสิทธิ์ของผลหารแล้วเราก็แยกต่อนะคะการแยกตัวประกอบนี้ก็เสร็จสิน้นนะคะ น,นี่นอกจากวิธีทั้งหมดเลยที่ครูกล่าวมาแล้วจะเป็นดึงตัวร่วมออกสองพจน์สามพจน์สีพ่พจน์ห้าพจน์หกพจน์ที่สีหาเศษแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็อาจจะพบการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ครูกล่าวมาแล้วเลยสักอย่างเดียวเราจะทํำยังไงดีนะคะ,ะกรณีที่โจทย์มีวงเล็บนะคะมีนะคะกรณีที่โจทย์มีวงเล็บ นะคะให้กระจายวงเล็บออกเราจะรู้เองอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกเลยว่าวิธีไหนดีนะดูเหมือนมี2พจน์ก็ไม่เข้าวิธี2พจน์อะไรเลยนะคะน้องดินก็กระจายวงเล็บออกนะคะกระจายคูณเข้าไปเลย a อกำลัง2บวก A กําลัง 2b ใช่ไหมคะลบ b ยกกาลังสองลบ a ยกกาลังสองนะน้องดินก็จะมองเห็นเองว่าอ๋อในที่สุดมี4พจน์นะล้วจะเป็นวิธีไหนดีล่ะอันนี้คือจับคู่ พจน์ที่แยกตัวประกอบได้ก่อนไว้ด้วยกันเพราะว่าตรงนี้แยกได้ก่อนเป็นผลต่างกันบ,บางสองนะคะนั่นเองก็ทําของนักเรียนไปแล้วก็ดึงตัวร่วมที่เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งออกมานะคะ <c oughs> หรือบางครั้งนะคะ,ะนักเรียนก็อาจจะดูว่ามันมีไหมพจน์ที่แยกตัวประกอบได้ก่อนนักเรียนก็จับไว้ด้วยกันอย่างเช่นให้แยกตัวประกอบของ ภาพาุนามันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่า x ยกกำลังสองลบหนึ่งเนี่ยมันแยกตัวประกอบได้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันจัดแล้วก็เป็น1ยกกำลังสองก็ตรงกับหน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองเห็นไหมคะเราก็แยกได้ก่อนเลยเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแล้วเราก็ดึงตัวร่วมที่เหมือนกันเนี่ยออกมานะคะบวกลบให้เรียบร้อยอันนี้มีเครื่องหมายลบด้วยเอาเครื่องหมายลบออกมา นะคะให้สวยงามก็เปลี่ยนเครื่องหมายข้างในเป็นตรงข้ามนะคะเอาละได้วิธีไปเยอะแยะเลยนะคะเรามาดูแนวข้อสอบกันนะคะแนวข้อสอบข้อหนึ่งนะคะบอกว่าให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องให้หาค่าของ a ยกกำลัง6บวก b ยกกำลัง6 นะคะไม่ใช่ a กําลัง2นะคะเนี่ย a ยกกำลัง6บวก b ยกกำลัง6ว่าจะตรงกับข้อใดถ้า a บวก b เท่ากับ x และ a คูณ b เท่ากับ y นะคะอันนี้เป็นตัวเลือกเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเราต้องการ a ยกกำลัง6บวก b ยกกำลัง6นะคะเออเราก็เอตรงกับวิธีอะไรดีนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราจัด A กำลัง6คือ A กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามบกำลังหคือ b กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามก็จัดได้เป็นหน้ากำลังสามบวกหลังยกกำลังสามโดยที่หน้าคือ A กำลังสองแล้วหลังคือ b กำลังสองนะคะหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามก็แยกได้เป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมคะแทนอกไปแล้วก็หน้ากำลังสอง หน้าคือ a กาลังสองหน้ากาลังสองก็เป็น a กาลังสี่ลบหน้าหลังบวกหลังยกกาลังสองนี่ถ้าเราจะหาผลสําเร็จของ a กาลังหกบวก b กาลังหกให้ได้เราก็ต้องรู้ a กาลังสองบวก b กาลังสองเราก็ต้องรู้ a กาลังสี่ด้วยละ่ะแต่ a กาลังสี่ตรงนี้มองไปมองมาเออเราก็จะพบว่าถ้าเราเพิ่มพจน์ท้ายเข้าไปนะมันแยกได้อีกแล้วก็จะอยู่ในรูป a กาลังสองนะคะเราก็มาดูกันนะคะครูก็ เพิ่มพดท้ายเข้าไปนะคะพอดีจอรเราไม่ต่อกันนะคะเมื่อกี้นี้คงจําได้ว่าคือลบ a กําลังสอง b กําลังสแล้วก็ลบออกอ่าซึ่งเมื่อเพิ่มพดท้ายเข้าไป3พจน์นี้ก็จะจัดให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์อย่างนี้ได้ในที่สุด A กําลังหบวก B กําลังหของเราก็จะอยู่ในรูป A กกาลังสบวก B กําลังสองคูณกับ วงเล็บนี้ซึ่งเป็นกําลังสอง a กําลังสองบวก b กําลังสองแล้วลบ3 a กําลังสอง b ยกกาลังสองนั่นก็คือถ้าเราจะหาค่าได้เราต้องหาค่าของ a กําลังสองบวก b กําลังสองกับค่าของ a กําลังสอง b กําลังสองมาแทนค่านะคะทีะนี้ในการกําหนดของโจทย์โจทย์ไปไหนแล้วโจทย์เขากําหนดว่า a บวก b เท่ากับ x และ a คูณ b เท่ากับ y นะคะเพราะฉะนั้นถ้า a คูณ b ได้ y a กําลังสอง b กําลังสองเราก็แทนค่าได้อยู่แล้วก็เหลือแต่ a กําลังสองบวก b กําลังสองจะทำยังไงดีนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะเราก็เลยทำยังไงดีถ้าเรามี a บวก b ยกกำลังหนึ่งเราอยากได้กำลังสองก็ยกกำลังสองเลยนะคะนักเรียนยกกำลังสองเลยยกกำลังสองกระจายออกมานี่คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคะนักเรียนก็กระจายได้เป็น หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองเป้าหมายเราต้องการ a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองก็จัดเข้านะคะแทนค่า a คูณ b ลงไปเมื่อกี้ที่โจงกำหนด a คูณ b ได้วายเราแทนค่าลงไปแล้วเราก็จัดออกมาเราเลยรู้ว่า a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองจะเท่ากับ x กซ์ำลังสองลบ 2y นะคะเราก็นำค่าตัวนี้นะคะเกำลังสองบวก b ีกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบส y นี่แหละนะคะ,อะขอเปลี่ยนมาหน้านี้นะคะมาแทนค่าลงไปในเมื่อกี้ที่เราหาอาไว้นะคะแทนค่า a กำลังสบวก b กำลังสด้วย x กำลังสองลบส y ก็แทนลงไปนะคะในที่สุดก็จะได้คำตอบนะคะก็ตรงกับข้ออะไรเอ่ยอข้อกอไก่นี่นะคะอันนี้นะคะอันนี้ต่อไปนะคะมาดู ข้อสอบข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็ยังตรงตรงอยู่ถามว่าพหุนามในข้อใดเป็นหอรอมของ x ยกกำลังสลบส x ยกกำลังสองลบสิ x ลบสิกับ x กำลังสลบส x ยกกำลังสองลบสิ x ลบแการหาหอรอมวิธี1ก็คือการแยกตัวประกอบเพราะนั้นเราก็จะพบโจทย์อันเนี้ยอยู่ในเรื่องการแยกตัวประกอบได้อันนี้ครูแยกตัวประกอบโดยใช้ ทฤษฎีหาเศษนะคะเราก็กำหนดให้พหุนามตัวแรกนะคบ x กำลัง3ลบ2 x ยกกำลังสองลบ1 3 x ลบ10เป็น px นะคะก็เหมือนเดิมนะคะหาตัวประกอบของ10ได้แก่บวกลบ1บวกลบ2บวกลบก5อะไรเนี่ยนะคะมาแทนในที่สุดเราแทนด้วยลบ2ก็ะจะได้แทน x ด้วยลบ2ลงไปเนี่ยนะคะ ก็จะได้ p ลบ2เป็น0นั่นแสดงว่า x บวก2เป็นตัวประกอบตัวหเราก็หาตัวประกอบตัวถัดไปออกมานะคะได้เป็น x กำลังสอลบ4 x ลบ5ที่เมื่อกี้เราใช้การหารสังเคราะห์นะคะน,นี้ลองหารเองนะคะเพราะว่าเวลาครูใกล้กจ,จะหมดแล้วแล้วก็แยกตัวประกอบออกมาส่วนอ,อีกอีกพหุนามหนึ่งคือ x กำลัง3ลบ 2, 2 x ยกกำลังสองลบ1 0 x ลบ8นะคะ ครูก็ใช้ qx เหมือนกันใช้ที่4หาเศษเหมือนกันอันนี้แทน x ด้วยลบ1ก็ได้ออกมาเป็น0ก็แสดงว่าตัวประกอบตัวหนึ่งคือถ้าตรงนี้เป็นลบ1ตัวประกอบตัวหนึ่งก็คือ x บวก1ใช่ไหมคะนั่นก็คือจะแยกตัวประกอบของ x กำลัง3ลบ x กำลังสลบ1 0 x ลบ8ได้เป็น x บวก1คูณกับจำนวนนี้ นะแล้วก็หาตัวประกอบต่อไปอในที่สุดตัวนี้แยกตัวประกอบได้เป็นอันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้โจทย์กับเมื่อกี้นี้อีกอันนึงอีกพหุนามนึงแยกตัวประกอบได้เป็นอันนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอเลื่อนให้อยู่ในจอเดียวกันตอนนี้หอระม,มอก็คือตัวหารร่วมก็คือตัวประกอบ ที่หน้าตาเหมือนกันเพะฉะนั้นอันนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างก็มี x บวก2เหมือนกันแล้วก็ x บวก1ใช่ไหมคะหน้าตาเหมือนกันจึงได้ว่าหอรอมของจำนวน2จํจำนวนนี้ก็คือ x บวก1คูณกับ x บวก2หรือคือ x กำลัง2บวก 3x บวก2นะคะก็จะตรงกับคำตอบข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่ ต่อไปเรามาดูนะคะข้อ3ถามว่าตัวประกอบตัว1ของ x กํลังสอลบ y ยกกํลังสบวก2 x บวก8 y ลบ15ตรงกับตัวประกอบในข้อใดอันนี้เราจะพบว่าโจทย์มีทั้งหมด5พจน์นะคะ1 2 3 4 5ซึ่งเมื่อกี้ครูแนะนำวิธีจับ3 2นะคะคือกลุ่ม1 3พจน์ รวมหนึ่งสองพจน์แต่ว่าสามพจน์เมื่อกี้ที่จับคู่จะต้องมีลักษณะของพจน์กลางแต่ในนี้ไม่มีสามพจน์ที่มีลักษณะพจน์กลางเลยจับตาดูให้ดีนะครับเพราะนั้นครูพยายามเลือกข้อสอบซึ่ไม่ตรงกับตัวอย่างนะคะอีกด้วยนั่นจะได้ได้เนื้อหาไปเยอะๆเราจะพบว่ามันไม่มีสามพจน์ที่มีลักษณะพจน์กลางเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่หลักเดิมคือตรงไหนจับคู่แล้วแยกตัวประกอบได้ก่อนให้จับไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจับแล้วได้ ไว้ด้วยกันก่อนมันจะแยกได้แบบผลต่างกําำลังสองจับตาดูให้ดีนะคะครูได้แยกหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองออกมาเป็นหน้าบวกหลังแล้วก็หน้าลบหลังนะอันนี้เราเหมือนกับมองว่าตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งพจน์แล้วตรงนี้อีกหนึ่งพจน์มองเหมือนอย่างนั้นนะคะแล้วตรงนี้อีกหนึ่ง แล้วมันเป็นสามพจน์ครูได้แยกแบบสามพจน์เป็นสองเล็บนะโดยแยกพจน์ต้นหน้ากำลับบงสองลบหลังกำลังสองเป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังอันนี้แล้วแยกลบสิบห้าเป็นลบสามกับบวกห้านะเหมือนเดิมลองเช็คพจน์กลางดูนะคะใกล้คูณใกล้คือเอ่อลบสามจะเขียนตรงไหนด,ดีเขียนตรงนี้นะคะลบสามคูนด้วยลบ y นะคะซึ่งคูณออกมาเราได้ 3x บวก 3y นะส่วนใกลคูณไกลจะได้5คูณกับ x บวก y ใช่ไหมคะคูณออกมาจะได้ 5x บวก 5y เมื่อเรารวมพจน์ใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลจะได้ลบ 3x กับบวก 5x เป็นบวก 2x บวก 8y เห็นไหมคะตรงกับตรงนี้เลยเพะาะนั้น เห็นไหมคะว่าในตลาดโจทย์ก็มีการแต่งโจทย์ที่พลิกแพลงขึ้นมาเรื่อยๆจากหลักการที่เรามีเพราะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะคะเรามาดูโจทย์แบบนี้อีกสักข้อหนึ่งถามว่าข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ x กำลังสลบ6 x y กำลังสองลบ3 x ลบ1 1 y ลบ x y ลบ4อันนี้มีทั้งหมดถึง1 2 3 4 5 6พจน์ซึ่งเมื่อกี้ใน6พจน์นะคะครูมีจับคู่ 3า,าจับคู่2 2 2 3อ,งอ,ง,อ,ง,อ,ง,อง,งอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งแหวกเหมือนกันนะคะในตลาดโจทย์ก็คือเราจับคู่3าม,ามแต่ว่า3พจน์ที่เมื่อกี้เราทําให้ดูในตัวอย่างจะเป็น3มพจน์ที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วยุบสาพจน์เหลือ3พจน์ะคะแล้วเนื่องจากเป็นกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนก็แยกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้สพจน์ที่เราจับ ไม่สามารถทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้แต่อันนี้สามพจน์ก็เหมือนเดิมนะคะดูตรงนี้มีลักษณะของพจน์กลางนักเรียนต้องจับคู่กับ2อันนี้เพราะ x มีกําลังเป็นครึ่งหนึ่งของ x กำลังสอง y มีกําลังเป็นครึ่งหนึ่งของ y ยกกำลังสองสามพจน์นี้พอเราแยกออกมาได้แบบนี้นะคะนักเรียนต้องมองเสมือนว่าอันนี้1พจน์อันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเป็นสามแล้วแยกแบบสองเล็บดูนะคะน,นี่แยกมาใส่นี่ ไหมคะอันนี้แยกมาใส่นี่แล้วเราแยกลบสเป็นลบสคูณกับบวกหแล้วลงตรวจพจน์กลางดูนะคะใกล้คูณใกล้คือลบสคูณด้วย x-2y บวกสอจะได้ลบสีเลบแปใกลคูณไกลได้1คูณกับ x ลบสามก็ได้ x-3y ลบสานะเมื่อบวกใกล้คูณใกล้กับไกลคูณใกลจะได้ลบสา 1 1 y ตรงกับตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่ก็คือการแต่งโจทย์ซึ่งแหวกออกไปอีกนะคะ,ะมาดูอีกนะคะครูพยายามให้เต็มที่ของเวลาเลยอย่างโจทย์ข้อนี้ให้หาผลคูณของคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดของสมการ x ยกกำลัง7บวก x ยกกำลัง4ลบ1 6 x ยกกำลัง3เท่ากับ16ถามว่าผลคูณของคำตอบนี้มีค่าเท่าไหร่ ถ้าเป็นการแยกการแก้สมการนะคะ,ะขั้นที่1เราต้องย้ายข้างใช่ไหมคะอันนี้ไปถวนในเรื่องสมการอีกทีหนึงแล้วก็แยกตัวประกอบย้ายข้างให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศเราจะพบว่าอันนี้การแยกตัวประกอบตรงนี้มีสพจน์แต่ก็ไม่เข้าหลักที่ครูให้มาเลยนะคะนี่คือการแต่งโจทย์ในตลาดโจทย์ที่มันแตกต่างออกไปอีกครูก็ให้ดูนะคะอันนี้แยกแล้วจะได้อย่างนี้ซึ่งเรีออยนลองคูณออกมาไหมคะ x กำลังสี่คูณ x กำลังสามก็ได้ x กำลังเจ็ดอันนี้ก็ได้บวก x ยกกำลังสี่ก็ได้สมพจน์นี้แล้วนะคะลบสิบหก x ยกกำลังสามลบสิบหกคูณหนึ่งได้ลบสิบหกเห็นไหมคะเพราะนั้นโจทย์เขาจะแต่งมาพอดีเป๊ะแล้วตรงนี้ก็แยกต่ออ๋ออันนี้เราแก้สมการนะคะก็หาค่า x ออกมา x ยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกก็ได้ x เป็นลบสองก็บวกสองอันนี้ได้ x กำลังสามเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นผลคูณของคำตอบ ที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดของสมการจึงเป็นลบสคูณกับสแล้วก็คูณกับลบหได้4นะคะอันนี้เอาอีกสักข้อหนึ่งนะ่าน่าจะได้อีกสักข้อหนึ่งไหมนะคะข้อนี้บอกว่ากำหนด x ยกกำลังสลบส x ยกกำลังสองบวก ax บวก b มี x ลบสและ x บวกหเป็นตัวประกอบถามว่า a บวก b มีค่าเท่าไหร่ อันนี้ถ้าถาม a กับ b คือถามค่าของตัวแปร ى. ถ้าเราอยากได้ตัวแปรต้องหาจากไหนต้องหาจากสมการถ้าถาม2ตัวแปรก็ต้องมี2สมการนะคะนั่นหาสมการจากไหนเนื่องจากโจทย์บอกว่ามี x ลบ3เป็นตัวประกอบอันนี้ครูใช้การหารสังเคราะห์นะคะก็กำหนดให้โจทย์เป็น p x ถ้า x ลบ3เป็นตัวประกอบของ p x แสดงว่า p 3ต้องได้ศูนย์เราแทน P3 ลงไปนะคะในที่สุดจะได้สรรมการที่1ออกมาว่า 3a บวก b เท่ากับ9นะคะแล้วก็เนื่องจากโจทย์ยังบอกอีกว่า X บวก1เป็นตัวประกอบของโจทย์ก็แสดงว่า P-1 ลบ1ต้องได้0ใช่ไหมคะเราก็แทน X ลงไปด้วยลบ1นะ,ะในนี้นะคะตรงนี้แทนลงไป X ก็จะได้อีกสมการหนึงคือลบ a บวก b เท่ากับ5เป็นสมนการที่2เมื่อแก้2ส,สมการนี้นักเรียนก็จะได้ a เท่ากับ1และ b เท่ากับ6เราก็จะหาค่าของ a บวก b ได้7นะคะ,ะนะคะครูก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่นะคะ,ะยังไงก็ตามนะคะนักเรียนถ้าติดตามไม่ทันนะคะเพราะเนื้อหาเราเยอะนักเรียนก็สามารถจะ ดูรายการของเราได้ซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะครูก็ขอให้ในักเรียนประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบอในการดูเรื่องการแยกตัวกรอบของพระคุณนามนะคะพบกับครูใหม่นะคะในรายการตอนต่อไปะะสวัสดีค่ะ